ฮีโร่ไม่ใช่คนที่ชนะตลอดเวลาแต่เป็นคนที่พยายามตลอดเวลาต่างหากสวัสดีครับทุกคนกลับมากับ Match Gamer นะครับวันนี้จะมารีวิวหลังเล่นจบหรือว่าพูดคุยหลังเล่นจบกับ Spider-Man Miles Morales นะครับ Miles Morales ซึ่งเป็นภาคต่อครับผมของ Spider-Man Remaster ที่ผมเพิ่งเล่นจบเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมันก็คือมันเป็นภาคต่อจาก Spider-Man ภาคที่แล้วนะครับหลังจากที่ Spider-Man ไปต่างประเทศหรือว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ของเราเนี่ยไปต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ Miles Morales ก็ต้องรับช่วงต่อเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวของนิวยอร์กซึ่งมันจะอยู่ช่วงคริสต์มาสฤดูหนาวมีหิมะปกคลุมอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูกันว่าความรู้สึกหลังเล่นจบแล้วก็รีวิวจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็จะมีสปอยนะครับขอเตือนไว้ก่อนว่าผมจะมีสปอยนะครับในคลิปนี้ของ Miles Morales นะครับใครที่ยังไม่เล่นหรือว่ายังไม่ได้หรือว่าไม่ต้องการทราบสตอรี่ของมันเนี่ยก็สกิปวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับแต่ที่เหลือก็ช่วยฟังด้วยแล้วกันนะครับพูดเรื่องสตอรี่ก่อนเลยดีกว่านะครับผมขอเอาภาคเก่ามาเปรียบเทียบด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้คุยกันง่ายๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นภาคเก่าก็น่าจะรู้เรื่องแหละคือแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เล่นภาคเก่ามาแล้วเนี่ยMiles Morales ก็คือผมขออนุญาตเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็มันดีกว่าหรือว่าแย่กว่ากันยังไงก็เบื้องต้นเลยนะครับมันเป็นเกมเหมือนมันเป็นคล้ายๆกันเลยกันระบบการต่อสู้มีมันเป็นเมืองเดียวกันแมปเดียวกันนะครับผมผิดกันนะครับแค่สภาพอากาศก็คือสภาพอากาศเนี่ยของเกมนี้ของ Miles Morales เนี่ยมันจะมีหิมะปกคลุมประมาณ 90% ของเกมเลยครับตลอดเวลาเลยหิมะตกตลอดเวลาเลยคือตัวเอกของเกมนี้เนี่ย Miles Morales เนี่ยได้เปิดตัวเมื่อเกมในเกมที่แล้วนะได้ถูกได้ถูกแมงมุมกัดไปเมื่อเกมที่แล้วสตอรี่หรือว่าเรื่องราวของเกมนี้เนี่ยมันก็จะต่อจากเกมเก่า1ปีนะครับประมาณ1ปีเป็นช่วงเวลาที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์นี่ได้ฝึกสอน Miles Morales แล้วก็บอกเรื่องพลังต่างๆและความรับผิดชอบต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคู่หูกันสู้เหล่าร้ายกันในเมืองมา1ปีแต่ตอนนี้คือปีเตอร์ก็มีธุระกับ MJ นะแล้วก็ต้องไปต่างประเทศด้วยกันก็เลยให้ตัว Miles ดูแลแทนก็ให้เป็น Miles เนี่ยเป็น Spider-Man ตัวเดียวคนเดียวของนิวยอร์กเลยมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับช่วงที่ปีเตอร์ไม่อยู่เนี่ยพวกนักโทษที่แหกคุกตั้งแต่ปีที่เกมที่แล้วเนี่ยมันก็ยังจับกันไม่จบนะครับแล้วก็มีตัวร้ายนะครับผมจะมีตัวร้าย2กลุ่มในเกมนี้นะจะมีร็อกซอนกับกลุ่มอันเดอร์กราวด์ซึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยไมล์ส์เนี่ยจะเป็นอยู่ระหว่างกลางระหว่าง2คนนี้2กลุ่มนี้นะโดยมีทิงเกอร์ที่เป็นหัวหน้าของอันเดอร์กราวด์แล้วก็ไซมอนครีเกอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มล็อกซอนนะครับตัวโกงตัวจริงในเกมนี้ก็คือล็อกซอนแหละล็อกซอนอินดัสทรีเนี่ยมันก็จะพยายามแบบว่าทำให้แบบว่าเมืองระเบิดหรืองี้แล้วก็คืออันเดอร์กราวด์ก็พยายามช่วยแต่ว่าช่วยในผิดวิธีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันขี้เกียจเล่า ถ้าพูดถึงไวไลท์ตัวเก่าหรือว่าตัวละครตัวเก่าในเกมนี้เนี่ยตัวเดียวที่ผมเห็นนะก็คือไรโนซึ่งไรโนเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรโนธรรมดาแต่มันเป็น enhanced ไรโนซึ่งเป็นแบบว่ามีเกราะหุ้มพิเศษขึ้นมาสร้างมาจากร็อกซอนนะอินดัสทรีนะอันนั้นคือตัวโกงที่หมายถึงว่าตัวไวไลท์ตัวเก่าตัวเดียวส่วนกลุ่มร็อกซอนเนี่ยมันก็มีวางแผนว่าจะระเบิดเมืองนิวยอร์กหรือว่าเมืองฮาโดยตั้งศูนย์กลางเป็นฮาเลมบ้านของไมล์ส์นะโดยใช้เตาปฏิกรณ์ให้มันระเบิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วมันก็คือเหมือนกับทำลายเมืองอ่ะพูดง่ายแล้วก็จะมีในส่วนของแม่ของไมล์ส์โมราเลสนะครับซึ่งจะมารู้ที่หลังเหมือนกับเป็นป้าเมย์นะของปีเตอร์อันนี้ก็คือไมล์ส์โมราเลสก็คือริโอโมราเลสนะครับผมริโอเนี่ยคือจะเป็นแม่ของMiles Morales แล้วก็จะเป็นหนึ่งในนักการเมืองวุฒิสมาชิกหาเสียงของเมืองนิวยอร์กนะเพื่อที่จะทำให้เมืองดีขึ้นแล้วก็มีศัตรูเยอะแล้วก็จะมีเพื่อนสนิท2คนนะ
ในเกมนี้ของ Miles นะครับก็คือจะเป็นเกงกิหนุ่มเอเชียที่เป็นมือขวาหรือมือซ้ายของ Miles เนี่ยของ Spider-Man เนี่ยแหละซึ่งช่วย Spider-Man ทุกเรื่องโทรศัพท์คุยแล้วก็รู้ว่า Spider-Man คือ Miles Morales ส่วน Tinkerer เนี่ยก็คือ Finn อันนี้สปอยนะบอกไว้ก่อนเลยคือผมเตือนแล้วนะสปอยนะคือ Finn เนี่ยก็เป็นเพื่อนซีของ Miles Morales อีกคนนึงแต่ว่าเราก็มารู้ทีหลังว่ามันเป็น Tinkerer หรือว่าตัวร้ายนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของ Prowler ซึ่งเป็นคุณอาของ Miles Morales หรือว่าพ่อของเอ้ยน้องชายของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเกมที่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นไวร้ายอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ได้ไวร้ายหรอกก็คือมันก็เป็นผู้ปกครองคนนึงแหละซึ่งเป็นแอนตี้ฮีโร่ซึ่งเป็นโจรตัวนึงนะชื่อ Prowler ก็นั่นแหละคือมันก็จะมีอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมของสตอรี่ในสตอรี่นี้นะแต่คือความรู้สึกของผมอะคือ Spider-Man เกมเก่าเนี่ยผมรู้สึกว่าสตอรี่มันจะดีกว่าเพราะว่าเอาพูดตรงคือเราโตมากับSpider-Man Peter Parker นะพวก Ock Doc Ock พวก Rhino พวก Scorpion อะไรพวกเนี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือน Green Goblin อย่างเงี้ยเราโตมากับพวกนี้ไงเราไม่ได้โตมากับ Miles ไงเราก็เลยอินกับเรื่องเก่าๆมากกว่าไม่ใช่ตัวละครตัวใหม่ๆแต่ไม่ได้บอกว่าไม่สนุกนะอันนี้ก็โคตรสนุกเหมือนกันสนุกมากนะครับผมโคตรละสนุกเลย Environment ดีอะไรดีหมดทุกอย่างนะครับผมโอเคก็มาดูเกมเพลย์กันบ้างนะครับเกมเพลย์เนี่ยมันเป็นการมันก็คือคล้ายๆกับเกมเก่าเหมือนกันนะครับผมเป็นการมันเป็นโอเพนเวิลด์แล้วก็มันเป็นเหมือนกับ RPG โอเพนเวิลด์ที่เราสามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้อัปเกรดเลเวลอัปเกรดชุดแล้วก็อัปเกรดเวนอมอัปเกรดอะไรนะอัปเกรดสกิลของเราได้จะบอกเรื่องที่ดีๆก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าการตอนนี้ถ้าการต่อสู้ของปีเตอร์เนี่ยจะไม่เท่เท่าไมล์สโมราเลสเพราะไมล์สโมราเลสเนี่ยมันหนุ่มกว่าแล้วก็มันเป็นวัยรุ่นไงแล้วมีอีกเรื่องนึงที่ดีมากเลยนะครับคืออะไรคือเราไม่ต้องมานั่งเก็บเพิร์กหรือว่าเอาพลังพวกทักษะการต่อสู้ของปีเตอร์ในเกมที่แล้วอย่างเช่นการกระโดดสวิงหรือว่าการซิปไลน์หรือว่าการสลิงช็อตเนี่ยที่เราต้องไปฝึกที่หลังเนี่ยเราไม่ต้องแล้วเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยจะบอกให้ฟังว่า1ปีที่ผ่านมาที่ปีเตอร์ได้ฝึกฝนไมล์มาจนครบแล้วคือเราเปิดเกมมาปุ๊บเราก็จะได้สกิลพวกนี้เลยนะครับสกิลที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์ในเกมเก่าแม่งต้องแบบค้นคว้าต้องหาต้องเข้านู่นเข้านี่เก็บของเรียนรู้สกิลเนี่ยอันนี้แม่งเปิดมุบรู้หมดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องนั่งเสียเวลาแล้วอย่างที่บอกไปไงก็คือ Miles เนี่ยมันจะเป็นมันการต่อสู้มันจะเป็นมีท่าที่เท่กว่าแล้วก็ชุดนี่ก็เท่กว่าเพราะเป็นวัยรุ่นนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือ Miles เนี่ยมีจะมี Venom Power ที่ Peter ไม่มีนะ Venom Power เนี่ยมันคือไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในมือนะครับแล้วก็สามารถชกแรงๆแบบชกไรโนหรือชกตัวร้ายให้มันแบบกระเด็นกระดอนไปได้เลยนะคืออันนี้คือ Spider-Man แม่งอิจฉาเลยแหละคือเรามี power อันนี้ขึ้นมาแล้ว Venom power เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้มีแค่ชกอย่างเดียวนะคือ Venom power ไฟฟ้าสถิตเนี่ยเราสามารถจะเป็น Venom Gravity Venom Dash คือมันมีให้เลือกเยอะมากนะครับคือสนุกเลยล่ะคือเล่นกันมันเลยล่ะใช้ Venom ใช้พลัง Venom ไปเนี่ยแต่ว่าที่น้อยลงมาก็จะเป็นมอสนะครับผมมอสของ Miles Moralesคือไอ้พวกเว็บไทป์หรือว่ารูปแบบของใยแมงมุมที่ Spider-Man มีทั้งหมด8อย่างแต่ว่า Miles จะมีแค่4นะครับ4ก็พอแล้วแหละไม่ยุ่งยากอัปเกรดทีแม่งก็เหนื่อยไม่เอาอะคือแค่นี้ก็เยอะละจริงๆนะครับกราฟิกเนี่ยจะดีกว่าเยอะดีกว่าเกมภาพนี่สวยกว่าเล่นลื่นกว่าเยอะเลยแล้วคืออย่างที่บอกไงมันเป็นฤดูหิมะตกด้วยโอ้โหคือกราฟิกนี่คือคนละระดับกับเกมที่แล้วเลยขณะของผมอ่ะคือเล่นน่ะเล่น120 FPS นะคือ RTX ของผมอ่ะ RTX 3060 RAM 32แต่ว่าคือเปิด FPS ได้ถึง120เลยแม็กซิมัมอ่ะคิดเอาแล้วกันโอ้โหคือลื่นไหลโคตรเท่นะภาพสวยมากไม่กิน RAM ด้วยนะครับคือหิมะนี่เห็นเป็นเกล็ดเลยนะครับแล้วมันก็แก้บั๊กฟิกหลายๆเรื่องนะครับผมที่เกิดขึ้นในเกมที่แล้วอย่างเช่นการโหนลงบันไดหนีไฟแล้วในเกมที่แล้วแม่งติดที่บันไดหนีไฟอันนี้โหนอย่างลื่นไหลไม่มีปัญหาเลยแล้วทาง Sony ก็ได้ฟังผมแล้วเรื่องนี้เรื่องที่ว่าเกมที่แล้วเนี่ยแม่ง
คือมันเป็นเกมที่ง่ายมากที่ผมบ่นไปว่ามันง่ายเกินไปนะอันนี้เนี่ยคือปรับระดับความยากขึ้นมาพอสมควรนะไม่ง่ายนะครับแล้วก็สนุกเลยแหละมันไม่ง่ายจนเกินไปนะครับตัวร้ายอะไรพวกนี้คือมันยากกว่าแล้วก็มันมีทักษะมากกว่าแล้วก็มันมีอาวุธที่แบบทรงคุณภาพอะมากกว่าเกมเก่าที่แบบว่ามีแค่พวกปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แม่งมีโล่มีโอ้โหมีพลังยิงมีอะไรคือสนุกครับผมคือเล่นแบบเพียบมีพวกตัวโกงตัวใหม่ที่ตัวร้ายตัวใหม่ที่แบบว่ามันมีพลังของไฟฟ้าพลังพวกนี้คือพลังที่แบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานี่เยอะแยะหมดเลยชอบมากครับผมมันยากขึ้นแล้วมันแบบมันทำให้ท้าทายมากขึ้นนะแล้วอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับคือการค้นหาสกิลการค้นหามิชชั่นทั้งหลายในเกมนี้เนี่ยคือพี่มิสเตอร์เกงกิของเราเนี่ยหรือว่าเพื่อนซีของเราเนี่ยแม่งได้สร้างแอปขึ้นมาเว้ยแอปมือถือเว้ยทำให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ตำรวจเนี่ยส่งข้อมูลความช่วยเหลือมาผ่านแอปได้เว้ยแล้วก็ Miles Morales ก็สามารถเปิดแอปแล้วก็วิ่งไปหามิชชั่นนั้นได้ไซต์มิชชั่นต่างๆได้เลยมันไม่เหมือนเกมเก่าที่มันต้องวิ่งหาเนี่ยไม่ใช่แล้วนี่เปิดแอปปุ๊บวิ่งหาปั๊บเลยอันนี้ก็ง่ายขึ้นสบายสะดวกไม่ต้องมานั่งวิ่งไปวิ่งมาหาพวกหาพวกเหล่าร้ายหาพวกไครม์หรือว่าหาพวกไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกมิชชั่นไซต์มิชชั่นเพื่อช่วยเหลือต่างๆนะอันนี้โคตรเวิร์กเลยครับผมคือคิดได้ไงก็ไม่รู้แม่งสุดยอดมากเลยมานั่งเปิดแอปแล้วก็วิ่งหามิชชั่นเนี่ยสุดยอดจริงๆบอกให้ทุกคนส่วนเรื่องมิชชั่นในเกมนี้นะคือมิชชั่นคือสตอรี่ก็ผมก็เล่าไปแล้วว่าเมื่อตอนต้นคลิปนะแต่ว่าคือในนี้มันจะมีไซต์มิชชั่นเยอะกว่าเกมเก่าอยู่นะคือมันจะมีพวกแบบฐานวิ่งหาไทม์แคปซูลหรือว่าวิ่งหาคลื่นเสียงเพื่อที่จะไปทำเพลงให้พ่อของพ่อที่ทำไว้ก่อนตายอะไรประมาณนี้นะคือมันมีเยอะนะแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับผมคืออันนี้จะเป็นเกมเพลย์คร่าวๆนะคือซึ่งถ้าเกิดผมขาดตกบกพร่องหรือว่าขาดตรงไหนก็หรือว่าลืมรีวิวตรงไหนก็บอกแล้วกันนะครับส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับผมเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าเป็นจุดลบเลยนะที่ผมบ่นตั้งแต่ตอนจบเกมแล้วคือโอ้โหเกมแม่งโคตรสั้นเลยมันไม่เหมือนเป็นเกมภาคแยกเลยว่ะทุกคนเอาพูดตรงๆแม่งแบบเป็นเกมภาคเสริมหรือเปล่าวะพูดตรงๆคือแบบเป็นเกมภาคเสริมแน่ๆเอาจริงๆโอ้โหผมเล่นประมาณ6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็หมดแล้วอะเกมอะสตอรี่นี่คือเอ็นคริดขึ้นนี่ผมน้ำตาไหลเลยทุกคนโอ้โหมันช้าเอ้ยมันแบบมันสั้นมากมันสั้นเหมือนเป็น DLC ของเกมเก่าเลยทุกคนโอ้สุดยอดคือนั่นแหละถ้าเกิดปรับตรงนี้ได้นะผมว่าจบเลยโหแล้วจริงๆแต่สนุกทุกอย่างนี่คือสนุกมากเลยผมขอยกนิ้วให้เลยเกมนี้ไม่ได้ยกนิ้วกลางนะยกนิ้วโป้งให้เลยว่าสุดยอดมากเกมนี้นะครับผมสกอร์ที่ผมให้นะผมอยากให้ 9.5 นะเท่ากับเกมเก่านะแต่ผมรู้สึกว่าผมให้9ดีกว่า9เต็ม10เพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าแม่งคือผมเพิ่งเริ่มอินกับเกมนี้และเกมนี้ก็จบไปแล้วอ่ะยังไม่ทันอินอะไรกับเกมนี้เลยอ่ะมันเพิ่งเริ่มอินอ่ะแล้วมันก็จบไปเฉยเลยก็เลยแบบอ่ะโอเคคือให้9ไปเยอะแล้วนะผมว่าเกมนี้คือไม่มีที่ติเลยนะผมแค่รู้สึกว่ามันสั้นเกินไปสั้นมากๆทุกอย่างคือปรับระดับขึ้นมาเต็มที่เลยนะครับผมโอเคนี่คือความรู้สึกของผมนะครับผมของ Match Gamer นะครับผมก็ยังไงถ้าเกิดมีใครรู้สึกว่าผมขาดการรีวิวผมขาดไปตรงไหนยังไงก็คือพิมพ์มาเป็นคอมเมนต์ให้กำลังใจผมแล้วก็แนะนำผมได้นะครับถ้ายังไงก็ผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไลค์ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็เพิ่มยอดวิวแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe เพจให้ผมด้วยเป็นกำลังใจผมหน่อยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมต่อไปแล้วกันตอนนี้กำลังเล่น Evil West อยู่นะครับผมซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาได้อาทิตย์ที่แล้วโหโคตรมันเหมือนกันแต่ไม่ใช่ Open World นะทุกคนก็อันนี้จะเป็นการรีวิวของ Spider-Man Miles Morales นะครับแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนโอเคสวัสดีครับ